วัสดีค่ะแพนนะคะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็เป็นวิธีการพรีเซนต์ที่ดีนะคะการสร้างบุคลิกภาพที่ดีนะคะระหว่างการพรีเซนต์และสิ่งที่อยากบอกกับวิทยากรนะคะก็คือขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รังสรรค์คอร์สที่ดีขนาดนี้มาให้เราค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลาสนี้นะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการพรีเซนเทชันนะคะได้เอาไปต่อยอดในการพรีเซนต์งานต่างๆหรือแม้แต่ว่าเป็นการพูดต่อหน้าที่สาธารณชนค่ะสนุกมากค่ะชอบวิธีการสอนของวิทยากรนะคะมันไม่น่าเบื่อแล้วก็มีอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มีอะไรเทคนิคดีๆให้กับเราตลอดนะคะอยากบอกวิทยากรว่าวิทยากรเก่งมากๆเลยค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นไอดอลของยูคนหนึ่งเลยนะคะที่ความรู้สึกว่าเราอยากเป็นได้เหมือนอย่างเขาบ้างแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ต้องคืออาศัยการฝึกฝนแล้วก็เทคนิคก็จะจำความรู้เทคนิคที่วิทยากรสอนเนี่ยค่ะไปใช้ต่อยอดต่อไปค่ะจากการที่ได้เรียนในคลาสนี้นะคะก็จะทำให้เราอ่ะมีทักษะนะคะในการพูดในที่สาธารณะค่ะทำให้เราอ่ะจากที่เรามีแบบความขจัดความกลัวความตื่นเต้นนะคะจากที่เราเคยมีเยอะๆค่ะให้มันลดน้อยลงอะค่ะในคลาสนี้นะคะก็คือเป็นการเรียนที่สนุกสนานนะคะแล้วก็วิทยากรก็สนุกสนานมากค่ะวิทยากรเก่งมากเลยค่ะแล้วก็บุคลิกดีค่ะแล้วก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สามารถให้คอมเมนต์นะคะแบบได้เข้าใจแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะวิทยากรเก่งมากๆเลยค่ะคลาสนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่าขีดจำกัดของเรานะคะถ้าเราฝึกฝนแล้วก็สามารถทำได้แน่นอนค่ะทำให้เราได้มารีแลกซ์แล้วก็มาเป็นตัวของตัวเองค่ะสนุกมากค่ะอยากจะบอกว่าอาจารย์เลิศมากค่ะสิ่งที่ได้รู้ในคลาสนี้นะคะก็คือการพรีเซนต์ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดถ้าเรากล้าลงมือที่จะทำค่ะชอบบรรยากาศในการเรียนค่ะสนุกสนานแล้วก็รู้สึกเอ็นจอยไปกับบทเรียนที่อาจารย์สอนค่ะก็อยากบอกวิทยากรว่าสนุกมากๆค่ะสอนดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่จัดนะคะได้เรียนรู้การฝึกพรีเซนเทชันนะคะการยืนการวางมือการใช้ไมค์แล้วก็เป็นประโยชน์มากๆค่ะสำหรับที่จะเอาไปปรับใช้รู้จุดอ่อนจุดด้อยของตัวเองนะสนุกมากค่ะสวัสดีค่ะก็น้ำเพชรนะคะสิ่งที่เป็นได้เรียนในคลาสนี้นะคะก็คือบุคลิกภาพต่างๆนะคะรวมถึงการพูดนะคะเวลาต่อหน้าในที่คนเยอะค่ะอันนี้ก็คือสร้างความมั่นใจให้มากขึ้นนะคะเวลาออกไปพิสูจน์งานหรือว่าออกไปอยู่ที่เป็นแบบพิธีกรที่เคยเป็นนะคะก็ชอบไปในคลาสนี้นะคะก็คือความรีแลกซ์ความสนุกสนานนะคะของพี่โอ๊ตนะคะก็คือแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าให้คนในคลาสนะคะก็คือมีความผ่อนคลายค่ะสู้ๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะเอนะคะก็ได้เรียนรู้ถึงการพิสูจน์และวิธีการวางตัวนะคะรวมถึงบุคลิกไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงหรือการกล้าแสดงออกนะคะทำให้จากเดิมที่เอไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยกล้านะคะตอนนี้เอรู้สึกว่าเอมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะอาจารย์สอนดีนะคะไม่เครียดนะคะชอบการเรียนรู้อาจารย์มากค่ะอาจารย์น่ารักค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปูนะคะการพรีเซนต์เวลาเรายืนพูดหน้าเวทีหรือเรายืนพูดตอนพรีเซนต์เนี่ยเราควรจะวางตัวในลักษณะไหนการวางมือลักษณะไหนมันทำให้เราพัฒนากล้าที่จะแสดงออกขอบคุณมากนะคะได้เรียนรู้เรื่องของบุคลิกภาพการทำสไลด์ที่อาจารย์สอนเป็นการเอ็นกับนักเรียนค่อนข้างมากอาจารย์น่ารักค่ะน่ารักมากเลยค่ะมีเป็นกำลังใจที่ดีให้กับนักเรียนหลายๆคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะเราได้หลักการการพรีเซนต์ที่ถูกต้องที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นว่าชอบทุกอย่างเลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะท่านวิทยากร2เนื้อหาที่ใช้สอนขอบคุณที่เสียสละมาสอนความรู้ให้พวกเราและแนวทางในการปรับไปใช้ได้เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพค่ะเพราะว่าปกติเราเป็นคนบุคลิกไม่ค่อยดีนะคะเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องจับไมค์45องศานะคะต้องทำมือประมาณนี้ขานะคะเท้าเราต้องยืนประมาณก็จะส่งเสริมให้บุคลิกภาพเราดีนะคะไหล่เราจะต้องอกไผ่ไหล่พึงค่ะแล้วก็จะทำให้เราพูดด้วยความมั่นใจเพราะว่าเรามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วนะคะชอบวิทยากรค่ะที่น่ารักแล้วก็มีคอมเมนต์ที่ดีนะคะชอบบรรยากาศสนุกสนานนะคะคุณครูสอนดีมากเลยค่ะเรามีความมั่นใจในการไปพรีเซนต์นะคะสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะสิ่งแรกเลยก็คือเทคนิคในการที่จะเป็นeffective presenter นะคะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะตัดระเบียบร่างกายยังไงเราควรจะมีการสร้างสตอรี่ยังไงแล้วเราควรที่จะมีการเรียงลำดับการพรีเซนเทชันเพื่อพุ่งเป้าไปให้ออเดียนส์ค่ะรับสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารไปยังไงคลาสนี้ทำให้เรารู้และเราก็คือจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราก็จะได้พุ่งเป้าในสิ่งที่เราต้องการสื่อถึงออเดียนส์เป็นการจบในการพรีเซนต์ครั้งเดียวที่ไม่บ้นเบิร์นนะคะชอบวิทยากรมากๆเลยเขาสอนเป็นกันเองเนาะแล้วเขาก็มีการออก acting การใช้ร่างกายในการสอนทำให้เราอ่ะรู้สึกรีแลกซ์แล้วก็กล้าพูดกล้าทำตามกล้าแสดงออกค่ะได้เรียนรู้ลำดับขั้นตอนนะคะในการนำเสนอนะคะที่ถูกต้องค่ะ1ความสง่างามค่ะ2เป็นธรรมชาติค่ะ3ก็คือมั่นใจค่ะและ4ก็คือเราต้องไปให้สุดค่ะได้เรียนรู้หลักการพรีเซนต์อย่างจริงจังค่ะขอบคุณพี่โอ๊ตมากนะคะที่วันนี้ค่ะสำหรับเวลาค่ะมาเป็นวิทยากรสอนเทคนิคดีๆให้กับพวกเราค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เจอกับพี่โอ๊ตอีกนะคะสวัสดีค่ะเอ๊นะคะได้การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพรีเซนต์ค่ะการพรีเซนต์นะคะจะต้องทำท่าทางบุคลิกแบบไหนการถือไมค์การสไตล์แบบไหนบุคลิกท่าทางการเดินค่ะการเรียนคลาสนี้ค่ะทำให้เราได้เทคนิคต่างๆมากมายเลยค่ะมีการจัดเวิร์กช็อปให้เรามีประสิทธิภาพในการฟังมีจัดคลาสให้เราพรีเซนต์ออกมาข้างหน้ามีทั้งงานกลุ่มทั้งงานเดี่ยวเลยค่ะมันเลยทำให้เราฝึกกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นค่ะครูโอ๊ตน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย